เราเอาไฟหลอดไฟ LED นะครับมาต่อกับขั้วของมอเตอร์กระแสตรงแล้วเราหมุนมอเตอร์มันจะทำหน้าที่ปั่นไฟให้นะครับทำงานเหมือนไดนาโมนคือสร้างไฟกระแสตรงออกมาสังเกตว่าไฟ LED เนี่ยถ้าจะติดไฟฟ้ามันต้องไหลให้ถูกทางทิศทางมันมีทิศทางการไหลถ้าเกิดเราหมุนมอเตอร์ทางหนึ่งมันจะติดแต่ถ้าหมุนสวนทางมันจะไม่ติดนะครับในที่นี้หมุนทางนี้จะติดแต่หมุนกลับไปไม่ติดนะครับอันนี้การปั่นไฟนะครับอันนี้มอเตอร์กระแสตรงต่อ LED ไว้แล้วก็มีลูกลอกตรงนี้ต่อสายพานไปกับสว่านที่หมุนช้าๆนะครับนี่สว่านมันหมุนเนี่ยมีลูกลอกเนี่ยทำให้สว่านหมุนช้าๆแต่ว่ามอเตอร์จะตัวปั่นไฟจะหมุนเร็วมันเร็วพอมันก็จะปล่อยฟ้าออกมา